ย่าจ๋าต้องถามกันเลยว่าพี่ไมค์ออกมาพูดแล้วว่ายาย่าเป็นได้แค่น้องอะไรอย่างงี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็หนูก็พูดตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกันค่ะก็มันไม่มีอะไรจริงๆคือพี่ไมค์ก็เป็นอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนใช่ค่ะก็นานๆทีจะหาเพื่อนที่แบบคุยแบบลงคอได้แล้วแบบพี่เขาก็เรียนที่โรงมหาลัยเดียวกันค่ะอยู่ในมหาลัยมีคนแอบถ่ายเรากับพี่ไมค์คู่กันด้วยในมหาลัยเป็นกิจกรรมค่ะเป็นแบบกิจกรรมของจุฬาที่ได้ร่วมร้องเพลงกันนะคะก็จริงๆแล้วอยู่คนละปีเลยซ้ำค่ะแต่บางครั้งก็จะได้แบบบางคลาสก็ได้เจอกันอันนี้ทำให้เราวางตัวยากไหมคะในมหาลัยเวลาเราเจอกันอะไรเงี้ยไม่หนูก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าพี่ไมค์เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกันค่ะคืออยู่ที่มหาลัยหนูว่าเป็นอะไรที่แบบธรรมชาติที่สุดแล้วย่าจะเหมือนล่าสุดมีแฟนคลับชาวจีนที่สร้างเป็นอินสตาแกรมให้เราเป็นไมค์กันเลยอ๋อใช่หนูเห็นรูปน่ารักดีค่ะเขาก็แบบทำเป็นแบบครีเอทีฟนิดนึงน่ารักดีค่ะน่ารักดีก็ดีใจค่ะก็ดีใจที่คนแบบชื่นชมเอ็มไวน์มีไหมคะเอ็มไวน์ไม่รู้ว่ายังไม่เคยเจอยังไม่แบบไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตนค่ะแต่ก็เห็นรูปในอินสตาแกรมบ้างมันจะซ้ำซ้อนกันไหมกับพี่ณเดชอะไรเงี้ยอุ้ยไม่หรอกค่ะเพราะว่าอันนี้หนูแบบค่อนข้างแบบมั่นใจที่พี่ณเดชกับพี่ไมค์เป็นแบบบุคลิกซึ่งแบบไม่เหมือนกันเลยก็แล้วแต่ว่าใครจะปลื้มใครมากกว่าจริงหลายคนแบบนี้ไม่มีใครทำให้เราหวั่นไหวบ้างก็จริงๆหนูก็แบบชื่นชมแล้วก็ปลื้มทุกคนในระดับนึงอยู่แล้วค่ะแต่ก็หนูว่ามันได้แค่นั้นใช่ใช่ค่ะตอนนี้ใช่ไม่หนูไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าทั้งสองคนก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็หนูว่าพี่ไมค์เป็นแบบคนที่ชิลที่สุดเท่าที่หนูเคยเจอมาในชีวิตนี้ค่ะเขาแบบชิลมากคือไม่ได้คิดอะไรเป็นคนแบบตรงไปตรงมาไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูเป็นเพื่อนสนิทกับน้องสาวเขาอย่างล่าสุดพี่ณเดชน์ก็มีข่าวกับน้องของขวัญอะไรเงี้ยสังกัดเดียวกับพี่เออะไรเงี้ยอันนี้หนูไม่รู้อันนี้ต้องไปถามฝ่ายพี่ณเดชน์เองดีกว่าค่ะทำไมก็มีข่าวตามมาว่าเราหึงพี่ณเดชน์ที่มีข่าวเขาหนูเหรออุ้ยแต่ไม่ค่ะหนูคือมันก็เป็นสิทธิของเขาอยู่แล้วค่ะว่าเขาจะแบบไปเป็นข่าวกับใครอะไรยังไงแต่อันนี้หนูว่าไปถามพี่ณเดชน์ดีกว่าเหมือนก่อนหน้านี้เราแบบพี่ณเดชน์จะมีข่าวมาอยู่บ่อยแต่พอแบบพี่ณเดชน์มีข่าวกับสาวคนอื่นแบบนี้เราแบบไม่หนูว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างปกติมากเลยค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่กระแสว่าใครร่วมงานกับใครบ้างมากกว่าเด็กเคยมาพูดถึงน้องของขวัญอะไรนี่กับเราไหมไม่เคยค่ะเรารู้จักไหมเคยเห็นเขาบ้างหรือเปล่าน่าถ้าเจอหน้าอาจจะคุ้นค่ะแต่ว่ายายาไม่รู้จักเลยใช่ไหมคะยังไม่เคยร่วมงานค่ะนี่ได้ยินก่อนด้วยอ่ะเห็นนี่ค่ะว่าจะเป็นละครจะเกิดน้องเจนจีอ๋ออันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ได้ข่าวมาเหมือนกันแต่ก็ต้องรอว่าช่องจะอนุมัติหรือเปล่าค่ะเห็นว่าเป็นเรื่องปริศนาหนูว่าไม่ใช่นะคะหนูว่าทางช่องไม่ได้หนูว่าทางช่องไม่ได้ปลดประพันธ์หรือเปล่าค่ะจะต้องอันนี้หนูไม่รู้จริงๆเลยค่ะคือทางผู้จัดที่ติดต่อมาคือไม่ใช่ปริศนาหนูยังไม่มีใครติดต่ออะไรหนูเลยค่ะก็ต้องดูไปเรื่อยๆค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีข่าวว่าได้คู่กันจะมีข่าวว่าได้คู่กันถ้าเป็นไปได้ก็ดีค่ะแต่หนูไม่รู้เหมือนกันค่ะเจอน้องเป็นยังไงคะน้องน่ารักดีค่ะน้องเป็นคนที่แบบเสน่ห์แรงมากหนูไม่สงสัยเลยค่ะว่าทำไมเขาถึงได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้โดนแกล้งไหมคะอุ้ยหนูเป็นพี่เขาจะมาแกล้งหนูได้ยังไงไม่ได้ใช่แสดงว่าถ้าได้ร่วมงานกันนี่เราวางตัวเป็นลูกพี่ไปก่อนใช่ค่ะหนูบอกน้องแล้วว่าเจอพี่อย่าลืมไหว้นะเรียกร่วมงานกันโอเคโอเคค่ะน้องเขาเป็นคนน่ารักอีกแล้วหนูเชื่อว่าทำงานเราก็น่าจะสนุกดีค่ะน้องใหญ่ยากไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้น้องยายาอยากร่วมงานกับใครเป็นพิเศษไหมคะใครเป็นไอดอลในดวงใจที่อยากร่วมงานด้วยไหมพี่นันดาค่ะแต่หนูได้ร่วมงานกับพี่เขาไปเรียบร้อยแล้วอี๋ก็ลุ้นกันเนาะว่าจะได้เล่นหรือเปล่าใช่